กองเราเนี่ยต้องจ้ะใช่หมอนี่ดิแรงลงหมอจะนั่งได้ไหมวะเอาแกงใช่หมอนหน่อยแกงผักชีเล็กเนาะค่ะบ่รู้วิดีโออันเบิ่นบ่ไปไม่ไกลเลยเริ่มไหมสวัสดีจ้ามื้อนี้แม่ใกล้มาแกงผักชีเล็กสู้กินพอดีพี่ออมแล้วมากินข้าวสวยน้ําได้ป่ะกันแกงผักชีเล็กนะคะแกงผักชีเล็กใส่หยังแน่แม่ใกล้ใส่หมูสับมื้อนี้หมูสามชั้นบ่ได้สับดอกหั่นดอกนี่นะคะเนาะใส่หมูสามชั้นตีนมันหน่อยๆจ้าแล้วก็ใส่หอมแดงผู้ใดมีบักแข้งหรือว่าบักเขือก็เอาใส่น้ำที่หลังก็ได้เนาะพี่ออมนี่จะเปิดด้วยค่ะวันนี้เขาแบบตำพริกกระเทียมใส่น้ำค่ะเอาเกลือใส่น้ำนะคะน้ำปลาอันนี้คือตะไคร้นะคะเอาตะไคร้ใส่น้ำสรรพคุณสรรพคุณว่าหันไม่ใกล้ปัญญานางเนาะวิดีโอมันอย่านั้นบ่ไปเลยเฮ็ดใหม่ค่ะปัญญานางนี่เฮาบ่แม่นปั่นจืดเทื่อเดียวจบเด้เฮาค่อยปั่นเทื่อละน้อยๆนะคะค่อยกดเทื่อละน้อยๆแล้วก็เซาไว้กดเทื่อละน้อยๆก็เซาไว้จังซี่นะคะเพราะว่ายานางมันสิมีสรรพคุณทั้งดิดยาน้ําให้มันเหลือหยังนั่งอยู่จังซี่นะเมื่อเช้าลูกผ่านนั่นใช้น้ำปลาเนาะค่ะเพียงอธิบายเลยนะแม่สดน้ำแข็งเราเป็นลูกเป็นยังน่ะหรือว่าเต็มที่คนกินเผ็ดนะแล้วคนกินเผ็ดเอาใส่พริกดูดโดดผ่านแล้วอ่ะเพราะมันเหลืองแล้ววันนี้เขาใส่หมูใส่เนาะค่ะจะไปปรุงไปก่อนนะจ้ะเอาอันนั้นกองอันกองอันนั้นได้กระไดเนี่ยน้ำปลาเดี๋ยวมันเดือดเดี๋ยวมันหอมหอมไม่ได้กลัวนี่หมอกระล้างเดือดพูดถึงนะคะแกงผักขี้เล็กถ้าขาอายุนี่เราสิกินแกงผักขี้เล็กแต่ละเทื่อเราสิหาหนังไหมคะหนังม้วนจ้ะหนังม้วนเพิ่นเผาแห้งๆแล้วก็มาถูกเอาตะคืบมาสิเป็นไข่ๆกับเอ็นอ่อนไหมคะย้ำหนำเลยมันสิเป็นหนุ่มแคบหมูอะไรโอ้เอาแคบหมูผสมน้ำกระแดงเนาะแคบหมูที่เขาถอดแล้วพี่นะแล้วเหลือกันน้อยนะคะฟ้าหมอไม่แก้ไปใส่เอาวันนี้แบบปีดอะเดี๋ยวเอาหมูเขาสองพีดไปอีกก่อนหมูเนี่ยแค่นี้เนาะพี่ออมเนาะลูกเก็บเนาะจ้าๆว่ามันเก็บแค่ตรงนี้ไปพอประมาณขาหมู3ชั้นแกงไส้บึกแบบที่แช่ไว้เนาะแกงขึ้นแกงออมโอ้ยหมูปีนหน้าต่างแป๊บนึงเบิ่งหลังบ้านบ่ได้พอวันล้มมันเข่าแม่จ้ะล้มเข่าโอ้นี่สิบ่ห่อนง่ายอ
แกงผักขี้เล็กกับตำบักแตงกินสวยเผื่อกระไรสีฟ้าแตงตำบักแตงใส่บักขี้เคี้ยหน่อยแช่น้ำบักขามน้ำว่าค่ะเพียงน้ำบักขามจ้ะเดี๋ยวแช่ให้เวลาไปกินนั่นอยู่นะไปตามให้อิตาดอนกินแล้วล่ะใกล้กูสูงหลายเลยบอกมึงทั้งนี้ที่จะสูงก็สูงมะขามมันแก้วเราไปขืนมาตาหน้าได้เดียวมันขืนเราเองเรามาเคี้ยวเห็ดออกเองมะขามฟังง่ายๆเลยอันนี้นวลอันนี้รั่วมะขามอันยูนี่มันโดนได้เคี้ยวออกที่นี่มะขามหวานเพื่อได้กินสาวยูหลังบ้านได้กินไม่กระโดงไม่ผิวออกกระลอกหลายกินหอดอันดิบพี่ที่แซ่บบักขามสิตำแซ่บบักแตงบักขามสุกอีกนิดนึงนะคะชิบวินบะเนาะผู้เบิ่งนี่ปิดประตูแห้งผุดเดี๋ยวท่านหนีไปท่านท้อนะคะมันเดือดขึ้นอีกแค่น้อยเดือดได้ร้ายจังเลยลูกน่าจะบะข้าวเนาะเห็นปะค่ะพี่วางสิกระล้างสิตำมะแตงน้ำมะแตงเอาถังไหนเอาไหนมันใส่น้ำบ่สูตรพี่ลองใส่เลยอ๋อบ่เป็นก้นหมักอันนี้หน่อยน้ำแตงตำมะแตงเอาตอนยังไงนัวแห้งกันซักเป็นลูกเต๋าเลยเด้หนูเปลือกอันเปลือกกับว่าอันนั้นเอาบะแตงมาอ่อนมาตำสิเนี้ยพี่วางทำไม่จ้ะเปลือกอ่อนไปยืดเองไม่เป็นหรอกมันหลายเหงื่อแล้วเนาะเขาก็ต้องไปย้ำเขาต้องไปซับมันมึนมันที่ฝานก็สวยเชียวพี่ออมเสียผมชื่อหลดบอกใช่ก็เด็กแก้มวงสลดแต่กินอยู่กับกินหน่อยสินะจ้ะพี่ออมแล้วกินวิดีโอนี่อาชีโดนเติมเนาะค่ะเนาะวันนี้มี2เมนูมีตำบักแตงแล้วก็แกงขี้เล็กบานเฮ้าเนาะค่ะกินก็สวยย่อยเลยมือเดี๋ยวไปสื่อผงชูรสให้พี่ออมก่อนเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวเบิ่งพี่ออมไปเรื่อยๆนะคะว่าแล้วเห็นหยังพี่ออมก็บอกกับท่านผู้ชมน้ําแน่เดี๋ยวหนูไปสื่อชูรสให้แป๊บนึงบ่ปิดก่อนบ่บ่
วางสิร้องหมอเดือดกับฝานกับแตงแล้วก็ดีอันนี้ก็หมอเดือดใส่หมูได้กันใส่หมูตอนนั้นออกเซนได้หลายตลาดหลายน้อยหนึ่งเพราะว่าไม่ต้องสิได้นัวอยากกินอีกไหมในหมวกม้วนก็พอเอาใส่ชื่อรสโอ้วิธีกรองปลาใช่เนาะค่ะเอาชื่อรสใส่เล่นมันมีคิดฟีเวอร์ที่ออกอะไปกินหมวกม้วนก่อนไปแหมอุ้ยกินหัวหมวนปลาปลาแม่ใกล้เห็ดเองเด้อจ้ะแต่ว่าย้ายกับหม้อบอกอยู่ว่าเห็ดแบบไหนเห็ดปลาพอดีอยู่นะได้มีคล้องนะจ้ะก็เลยสาปลาชิ้นไปเนี่ยหืมก็ไปหนูหนูก็ใส่หนูไปไปนี่สลัดชิ้นเลยเนี่ยหูมันจะแสบให้หอมหอมหอมเป็นไรวะนี่คือพี่หอมใส่ชูรสมาแสบยังเผื่ออีกสูตรแสบพวดตาหอมกับหวานพอแห้งแล้วตาว่าไม่ไกลกับฟังมาหลายๆหมออยู่เด้ชูรสนี่มันเหตุจากมันแป้งมันสำปะหลังจังซี่นะคะมันก็บ่อันตรายหรอกบางเทื่อกันคันเฮาเรียนใดก็เลี่ยงเนาะค่ะเพิ่นบ่ให้กินสีขาวเนี่ยจ้างน้ำตาลฟอกขาวสินะคะชูรสเกลืออย่างสีขาวขาวเนี่ยจะเลี่ยงได้เขาก็เลี่ยงบ่ได้เนาะเขาเคยกินก็จะต้องเก็บโป้งทองสินะถ้าหนักจำบักแตงเลยได้ค่ะจำบักแตงเอาพริกใส่เอาบักแตงใส่นะคกน้อยไปทีเดียวบักแตงสามมื้อนึงคือหลายๆแค่ใส่วางจะได้กระเสียเพราะว่ามีผงชูรสแล้วแล้วว่ะฟาดเบิ้งอันหมอแก้มพระขี้เล็กเดือดเนาะค่ะเดี๋ยวแม่ไก่เอาให้เบิ้งไก่สมุนไพรบ้านเฮาโอ้กล่องยาหนูเด้ออุ๊ยตะนี่หมอแก้มพระขี้เล็กแม่ไก่เดือดปึ๊บเห็นป่ะคะอันนี้ก็ตำบักแตงเคยเห็นให้เห็นน้อยๆอยู่ในหั่นเอาว่าตำใส่เบิ้นเลยใหญ่เพราะว่าสนั่นมีอะไรได้บ้างอยู่หลังบ้านเด้พี่อมนี่อยู่เป็นว่าบ่อนูเก็บมาสนอกกล่องรูดอีหลีสำหรับคลิปวิดีโอนี้แม่ไก่ก็ขออนุญาตจบแค่นี้เนาะค่ะเนาะได้เห็นแกงพะขี้เล็กได้กินแกงพะขี้เล็กแล้วผู้ใดอยากเอาใส่ยังไงอีกก็ซิมรสชาติอัตราส่วนบ่มีสูตรตายตัวค่ะขึ้นอยู่กับเฮาว่าเฮาสิใส่หน่อยใส่หลายจานเข้มเพราะว่าแต่ละคนก็กินบ่คือกันแต่ว่าไม่ได้เห็นง่ายๆเห็นแบบนี้ล่ะจ้ะคือหนูไลฟ์แล้วมาแกงพอขี้เล็กกินหน้าปลาออกแซ่บหลาย ถ้าผิดพลาดประการใดก็ไม่ได้
คือเบิ่งตำบักแตงจังน้อยบ่ต้องตำบักแตงจังน้อยกันใส่ยังแน่แล้วนั่นใส่จะนำบักขามจะนำปลาปลาตุ่มนั่นเองปลาตุ่มจ้าใส่ปลาตุ่มนี่แหละคือวิถีชีวิตของคนอีสานบ้านเฮาเนาะค่ะกินง่ายๆอยู่ง่ายๆย่างเว้นกินข้าวสวยโฮมกันจังซี่หลายๆคนหลายๆบ้านเมื่อกี้น้ำกันผู้ใดมีหยังสิก็มาแบ่งกันกินได้สินะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่ใกล้กับฝากสมุนไพรไทยไว้นะคะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเฮานี่คือก็คือว่ารุ่นพี่ถ่ายทอดสู่รุ่นน้องสู่รุ่นหลานไปเรื่อยๆคิดเล็กนี่เขาสิกินต้นหนาวแม่นบ่ปลายหนาวปลายฝนต้นหนาวปลายฝนต้นหนาวปลายฝนนี้สรรพคุณแต่ไปกินช่วงฝนมันสิเป็นยาระบายมันสินั่นหลายอ๋อค่ะมันสิทายหลายบอกแม่นมันสิทายหลายอันนี้บอกไปมวนไปเนาะค่ะผู้ใดติดตามสิ้นเสมอแล้วเจอกันเนาะค่ะเนาะฟังในช่องไม่ไกลกับขอบคุณหลายๆด้วยจ้าขอบคุณค่ะพี่อ้อมบ๊ายบายทุกท่าน